บานอฟฟี่แบบถาดขนมง่ายๆไม่ใช้เตาอบวิธีการทำเริ่มต้นที่การทำตัวคาราเมลนำน้ำตาลทรายมา50กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะเทใส่หม้อเปิดเตาใช้ไฟกลางรอจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลห้ามคนส่วนผสมเด็ดขาดถ้ามีจุดไหนที่น้ำตาลทรายยังไม่ละลายให้ใช้วิธีการเอียงหม้อเอานะคะถ้าอยากได้คาราเมลที่มีความขมมากหน่อยก็ให้เคี่ยวจนกระทั่งตัวน้ำตาลเนี่ยสีเข้มถ้าไม่ชอบขมมากเอาสีประมาณนี้ก็พอเมื่อได้สีที่ต้องการแล้วปิดเตาใส่เนยจืดลงไป30กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะเนยที่ใช้ไม่ต้องใช้เนยละลายก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนมากเอาเนยมาตั้งไว้แป๊บเดียวมันละลายเป็นแบบนี้เลยค่ะเมื่อใส่เนยแล้วก็คนจนกระทั่งเนยละลายหมดเมื่อเนยละลายหมดแล้วเปิดเตาใช้ไฟอ่อนใส่นมข้นหวานลงไป1กระป๋องหรือ380กรัมบวกลบได้นิดหน่อยเติมเกลือ1หยิบมือกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาคนจนกระทั่งทุกอย่างละลายเข้ากันและส่วนผสมเดือดช่วงแรกตัวคาราเมลมันจะจับตัวเป็นก้อนๆอยู่ที่ก้นหม้อแบบนี้เลยค่ะก็ใช้ไฟอ่อนแล้วคนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆละลายเมื่อเดือดแล้วเคี่ยวต่ออีกสักครู่จนกระทั่งได้ความหนืดที่ต้องการสำหรับป้าเมื่อเริ่มเดือดแล้วป้าเคี่ยวต่ออีกประมาณ 2-3 นาทีได้ลองเช็คดูเมื่อตักคาราเมลขึ้นมาคาราเมลจะไหลเป็นสายได้แบบนี้ยกลงจากเตาเทใส่ชามผสมระวังด้วยนะคะตอนนี้คาราเมลร้อนมากพักในส่วนของคาราเมลไว้ก่อนนำแครกเกอร์ยี่ห้อไหนก็ได้มา360กรัมป้าใช้ยี่ห้อนี้นะคะแพ็คหนึ่งเนี่ยมัน90กรัมก็ใช้ทั้งหมด4แพ็คถ้าจะใช้ยี่ห้อนี้ตามบิ๊กซีโลตัสมีขายนะเทแครกเกอร์ใส่เครื่องปั่นแล้วปั่นให้ละเอียดถ้าไม่มีเครื่องปั่นใช้การทุบเอาก็ได้นำแครกเกอร์ที่ปั่นแล้วเทลงไปในคาราเมลตอนนี้ตัวคาราเมลยังร้อนๆอยู่นะคะจากนั้นเติมเนยจืดลงไป60กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะคนสักพักความร้อนจากคาราเมลจะทำให้เนยละลายแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเอ๊ะป้าปกติบานอฟฟี่เนี่ยเขาจะต้องกรุแครกเกอร์ไว้ที่ฐานด้านล่างก่อนค่อยราดคาราเมลไม่ใช่หรอคืองี้เนื่องจากวันนี้เราจะนำตัวบานอฟฟี่ไปใส่ถาดแล้วก็ตัดถ้ากรุแครกเกอร์ก่อนแล้วค่อยราดคาราเมลป้าลองทำดูแล้วนะคะหลังจากที่ตัดแล้วก็ตักขึ้นมาเนี่ยมันจะตักยากกว่าการนำมาคลุกให้รวมกันแบบนี้ค่ะแล้วคลุกให้รวมกันแบบนี้บอกเลยว่าถ้ากินแล้วอร่อยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของรสชาติเลยถ้าใครต้องการทำบานอฟฟี่แบบปกติที่กรุแครกเกอร์ก่อนแล้วค่อยราดคาราเมลป้าเคยลงคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวป้าแปะลิงก์ไว้ให้ในช่องคอมเมนต์เมื่อคลุกคาราเมลแครกเกอร์และเนยจนกระทั่งเข้ากันดีแล้วส่วนผสมจะดูเหมือนสามารถจับตัวเป็นก้อนได้หนึบๆหน่อยแบบนี้นะจ๊ะนำถาดขนาด 12x12 นิ้วมาตัวถาดป้าไม่ได้ปูรองอะไรเลยนะคะเป็นถาดเปล่าๆเลยนำตัวแครกเกอร์บดผสมกับคาราเมลเทลงไปเกลี่ยๆให้ทั่วถาดเมื่อเกลี่ยทั่วแล้วทำการกดโดยหาตัวถุงแกงใบใหญ่ๆหน่อยนะคะมาวางด้านบนของแครกเกอร์แล้วก็นำถาดอีกหนึ่งใบที่มีขนาดเล็กกว่า 12x12 นิ้วเนี่ยมาวางลงไปแล้วก็กดให้แน่นกดเสร็จแล้วพักไว้ก่อนจากนั้นนำกล้วยหอมมาวันนี้ป้าซื้อมาหวีละ60บาทปอกเปลือกหั่นกล้วยหอมเป็นชิ้นบางๆนำกล้วยมาวางเรียงลงไปในถาดขนม1ถาดป้าจะวางกล้วยลงไปประมาณ 2-3 ลูกนะคะขึ้นกับความหนาบางในการหั่นกล้วยแล้วก็ขึ้นกับขนาดของกล้วยที่นำมาใช้งานด้วยเรียงเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนำวิปครีมมา400กรัมคลิปนี้ป้าใช้ซันวิปกล่องสีม่วงนะคะวิปครีมตัวนี้เขาจะหวานอยู่แล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มใครใช้วิปครีมตัวอื่นยี่ห้ออื่นที่ไม่มีรสหวานก็เพิ่มน้ำตาลหรือสารให้ความหวานกันเอาเองนะจ๊ะตีวิปครีมจนกระทั่งขึ้นฟูช่วงนี้อากาศร้อนถ้ารู้สึกว่าตียากให้เอาโถที่มีวิปครีมอยู่เนี่ยวางลงไปในอ่างน้ำแข็งแล้วค่อยตีนะคะจะช่วยให้ตีวิปครีมขึ้นฟูได้ง่ายขึ้นหลังจากตีวิปครีมจนกระทั่งขึ้นฟูดีแล้วก็จัดการเทโบ๊ะลงไปในถาดแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วป้าคะหนูเกลี่ยยังไงก็ไม่เรียบอ๋อไม่เป็นไรจ้ะป้าก็เกลี่ยไม่เรียบเหมือนกันถ้ามันจะไม่ค่อยเรียบมีรอยขรุขระนิดๆหน่อยๆอันนั้นน่ะไม่เป็นไรเลยนะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ต้องโรยผงโกโก้ทับด้านบนอยู่แล้วอ่ะป้าปาดให้เรียบที่สุดก็ได้แค่นี้ละค่ะ
เต็มความสามารถแล้วถ้าเป็นไปได้คลุมรับพลาสติกแล้วแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเตรียมไว้ข้ามคืนก็ดีนะคะให้วิปครีมมันเซ็ตตัวซะหน่อยเพราะช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะบางทีตีๆไปเกลี่ยๆไปวิปครีมเขาจะออกเหลวๆเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วค่อยมาตัดมันจะตัดง่ายกว่าหลังแช่เย็นก็นำมาตัดนำที่ตักขนมมาวางแล้วก็กดลงไปค่ะออกแรงกดเยอะนิดนึงให้ทะลุผ่านชั้นแครกเกอร์ขนม1ถาดวันนี้ป้าจะตัดแบ่งเป็นทั้งหมด25ชิ้นนะแต่ละชิ้นกว้างคูณยาวประมาณ2นิ้วถ้าไม่อยากใช้ที่ตักขนมตัดใช้ที่ตัดแป้งตัดก็ได้ค่ะหลังตัดก็ต้องบอกตรงๆว่าวิปครีมบางส่วนมันจะไม่สวยบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีกล้วยหลุดติดออกมาบ้างก็ไม่ต้องไปซีเรียสค่ะปาดปาดลงไปให้เรียบสักหน่อยก่อนที่จะโรยผงโกโก้นำผงโกโก้มาโรยลงไปด้านบนให้ทั่วคือตัวผงโกโก้เนี่ยเขาจะมีความขมนะคะเมื่อกินไปแล้วมันก็จะเข้ากันดีกับคาราเมลที่มีความหวานด้านล่างบางทีพอโรยไปนะผงโกโก้มันไปอุดตรงบริเวณรอยตัดทำให้เราเห็นรอยตัดไม่ชัดเราก็ใช้ที่ตักขนมกดเบาๆให้มันเป็นรอยนิดนึงตอนตักขายมันจะได้เล็งง่ายๆทำการตกแต่งขนมตามต้องการอย่างอันนี้ป้าจะแต่งด้วยกล้วยหอมนะคะแล้วก็บีบฟิลลิ่งลงไปฟิลลิ่งแมคโครมีขายร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายนะคะถุงหนึ่งก็ 40-50 บาทแล้วแต่ยี่ห้อเสร็จแล้วน่ากินไหมล่ะอันนี้ป้าดันไปเติมแบบว่าพวกดอกไม้กินได้อะไรลงไปนะคะรู้สึกมันจะเละขึ้นนิดนึงนะไม่ใส่สวยกว่าใช้ที่ตักขนมแซะแล้วก็แงะขนมขึ้นมาจากถาดค่ะชิ้นแรกเนี่ยจะแงะยากที่สุดแต่เดี๋ยวชิ้นถัดไปมันก็จะง่ายขึ้นแล้วจะบอกว่าในการตัดถามว่ายากไหมแรกๆยากเหมือนกันนะคะแต่พอตักๆไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะชินเองนะมันจะชำนาญขึ้นช่วงแรกอาจจะเละหน่อยก็ซ้อมมือก่อนขายจริงด้วยนะคะคำแนะนำที่ตักควรจะมีขนาดความกว้างใกล้เคียงกับขนมค่ะถ้าใหญ่กว่าขนมมันจะทำให้แงะขนมยากแล้วถ้าเป็นไปได้นะให้มันมีที่ตักไซส์เดียวกันสัก2อันค่ะตอนตักช่วยกันประคองมันจะตักขนมได้ง่ายกว่าแล้วก็สวยกว่าเดี๋ยวขนมวันนี้ป้าจะใส่กล่องเบอร์ E89 นะจ๊ะ1กล่องเนี่ยจะใส่ขนมได้2ชิ้นพอดีเป๊ะเลยค่ะตักขนมขึ้นมาทีเดียวพร้อมกัน2ชิ้นได้เลยนะวางลงไปในกล่องค่ะแล้วใช้ที่ตักหรือสปาตูล่าอีกอันนึงดันขนมเบาๆให้ลงไปในกล่องโบ๊ถ้ามีส่วนไหนเกินกล่องออกมากดลงไปได้นะแล้วก็ปิดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักน่ากินขอย้ำอีกรอบฝึกการตักก่อนขายจริงนะคะครึ่งถาดแรกเนี่ยป้าตักค่อนข้างเละเลยล่ะแต่พอครึ่งถาดหลังเนี่ยตักได้ดีขึ้นเก่งขึ้นถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันต้นทุนวัตถุดิบบานอฟฟี่1ถาดถาดขนาด12คูณ12นิ้วนะนมข้นหวาน1กระป๋อง26บาทน้ำตาลทราย1บาท25สตางค์เนย30บาทป้าใช้เป็นเนยผสมนะคะเกลือ10สตางค์กลิ่นวานิลา1บาทแครกเกอร์40บาทกล้วยหอม25บาทคือกล้วยหอมที่วางเรียงในถาดอะค่ะป้าตีไปว่าใช้3ลูกส่วนที่วางประดับด้านบนป้าตีว่าใช้ไป2ลูกวิปครีม60บาทผงโกโก้7บาทฟิลลิ่ง7บาทรวม197บาท35สตางค์ไม่รวมดอกไม้ด้านบนนะคะ1ถาดป้าตัดแบ่งได้25ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่7บาท89สตางค์ยังไม่รวมดอกไม้ด้านบนอีกเช่นเดิมต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของการตัดด้วยนะบางคนตัดเล็กกว่านี้บางคนตัดใหญ่กว่านี้ต้นทุนมันก็ย่อมที่จะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะและต้นทุนที่คิดให้เนี่ยแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีเลยค่ะเพราะว่าราคาวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแน่นอนรวมถึงต้นทุนที่ป้าคิดให้เนี่ยยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ําค่าไฟค่าถุงค่าช้อนค่าจีบปาฐะนู่นนี่นั่นบอกไว้นิดนึงบอกทําไมไม่รู้นะดอกไม้กินได้ซื้อมาจากแมคโครค่ะกล่องละ89บาทดอกไม้จะอยู่ตรงตู้แช่ผักนะคะลองถามพนักงานดูนะขนมทำแล้วเก็บได้นานไหมก็แช่ตู้เย็นไว้ได้วัน2วันอยู่ค่ะเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า